วันที่1ธันวาคม2558สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทยจัดโครงการประถมนิเทศบุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุให้เข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ2559ครั้งที่1โดยมีนายจำนงแสงมหาชัยผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบุคลากรเป็นประธานในพิธีเปิดณห้องประชุมสิริโยธินอาคารเฉลิมบูรณะนนท์สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทยดำเนินการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องด้วยเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยซึ่งมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเป็นบุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุให้เข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2558จำนวนทั้งสิ้น70คนโดยประเด็นหลักของการปฐมนิเทศคือการให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกาชาดและการปลูกฝังค่านิยมองค์กรการให้ความรู้หัวข้อทุนความคิดสร้างทุนชีวิตการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สิทธิและสวัสดิการสำหรับบุคลากรสภากาชาดไทยการให้ความรู้หัวข้อความรู้การป้องกันและนโยบายเอสของสภากาชาดไทยการศึกษาดูงานหน่วยงานของสภากาชาดไทยนอกสถานที่ได้แก่สวนงูและสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสถานเสาวภาและการสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมกับการทำงานในสภากาชาดไทยด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันณศูนย์พัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทยจังหวัดเพชรบุรีสุรกิจพูนประดิษฐ์ถ่ายภาพชนิตากิติพัฒน์รายงาน